Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2023ซีรีส์ศึกษาพระธรรม1เทสะโลนิกาวันที่5จะค้นพบน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ควรพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่12หากชีวิตมีคู่มือที่พร้อมใช้ก็คงดีเราจะได้รู้ว่าต้องจัดการกับปัญหาที่ทำงานอย่างไรรู้ว่าต้องเลี้ยงดูลูกหลานของเราอย่างไรรู้ว่าต้องใช้ชีวิตคู่และมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอย่างไรและรู้ว่าพระเจ้าทรงคาดหวังสิ่งใดจากเราบ่อยครั้งที่เราคิดว่าแผนการของพระเจ้านั้นสูงส่งและยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับเราโดยเฉพาะเมื่อเราได้ยินประโยคเช่นในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่3ที่ว่าพระเจ้าทรงพระประสงค์ให้ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์คือให้ท่านหลีกห่างจากการผิดศีลธรรมทางเพศฉบับอมตะธรรมประโยคดังกล่าวหมายความว่าอะไรกันแน่ในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่12เราได้เรียนรู้ว่าการชำระให้บริสุทธิ์หรือ sanctification เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและเราอยู่ในกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์นี้ได้ผ่านการอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะรู้จักพระเยซูและพระมันคาของพระองค์ให้มากขึ้นและมากยิ่งขึ้นยิ่งเราทำเช่นนั้นดวงตาของเราก็จะได้รับการเปิดออกเราจึงรู้ว่าสิ่งใดคือบาปที่เหนี่ยวรั้งเราไว้จากความประเสริฐของพระเจ้าเมื่อเราตระหนักถึงธาตุแท้ของความบาปเหล่านั้นและรู้ว่าพวกมันกำลังปล้นสิ่งใดไปจากเราบ้างเราก็จะแสวงหาหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการทำบาปและเริ่มรู้ว่าสถานการณ์ใดที่ทำให้เราอ่อนแอและเสี่ยงต่อการทำบาปเราจึงปรับตัวเพื่อการดำเนินชีวิตที่หลีกหนีจากความบาปได้การชำระให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการแห่งการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะกระจายวงออกเหมือนคลื่นน้ำที่ส่งผลกระทบถึงทุกพื้นที่ของชีวิตของเราและการติดตามพระเยซูจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำเฉพาะในวันอาทิตย์อีกต่อไปสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีด้านใดในชีวิตที่พระเจ้ากำลังทรงทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเราจะเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในปีนี้ได้อย่างไรและมีสิ่งใดที่เราต้องเริ่มหรือหยุดทำในวันนี้เพื่อเป็นการก้าวสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และไม่เหมือนใครเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราในหนทางแห่งความชอบธรรมขอทรงเปิดดวงตาของเราให้ได้เห็นและตระหนักถึงสิ่งที่เป็นความบาปในชีวิตเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่หลีกหนีจากสิ่งที่เป็นบาปแต่เลือกที่จะเดินในทางสว่างร่วมกับพระองค์ขอทรงใช้ชีวิตของเราเป็นดั่งแสงสว่างที่สะท้อนภาพของพระเยซูไปยังผู้คนรอบข้างขอทรงเคียงข้างเราในกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้เพื่อให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ